ลาที่คุณธนกรบางบุญคงชนะนะคะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะโฆษกของสบส.ค่ะคุณธนกรท่านผู้ฟังรอฟังเรื่องมาตรการโดยเฉพาะการที่จะช่วยกันลดหนี้สินพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะเมื่อวานก็เป็นข่าวมาแล้วอยากฟังคุณธนกรชี้แจงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอีกสักครั้งนึงค่ะคืออย่างนี้ฮะเรื่องลดหนี้สินเนี่ยนะครับก็คือว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มอบหมายกับทางกระทรวงการคลังนะครับไปคุยกับแบงก์ชาติครับแล้วก็ไปหารือกับแบงก์พาณิชย์ต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อวานก็เลยมีมติว่าให้พักต้นพักดอกเนี่ยทาง SME ผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆเนี่ย2เดือนนะครับเป็นเวลา2เดือนนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ได้มีมติไปแล้วนะครับในสองเดือนนี่หมายถึงว่าในผู้ประกอบการที่โดนปิดนะครับที่โดนปิดเท่านั้นทั่วประเทศนะไม่ใช่ว่า10จังหวัดนะครับแต่ต้องขอย้ำว่าที่โดนปิดกิจการนะครับแต่ว่าในส่วนที่ไม่โดนปิดกิจการเนี่ยทางสถาบันการเงินเนี่ยก็จะไปดูแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาหรือช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะดีจังเลยที่คุณธนกรได้อธิบายตรงนี้เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยมีท่านผู้ฟังหลายท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะเฉพาะ10จังหวัดหรือเปล่าอันนี้คือทั่วประเทศที่โดนปิดกิจการใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือวันนี้เนี่ยการเยียวยาพื้นที่10จังหวัดต่างๆเนี่ยก็เมื่อวานเราก็เห็นไปแล้วนะว่าก็มีวิธีการเยียวยาหลายรูปที่ออกมานะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันการเยียวยาในขณะนี้เป็นลักษณะพื้นที่ก่อนเช่นสมมติถ้าพื้นที่10จังหวัดเนี่ยก็จะมีมาตรการออกมาใช่ไหมครับแต่ว่าในภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยคือพี่น้องประชาชนก็จะถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เยียวยาทั้งประเทศเลยสมมติว่าจ่ายเงินเยียวยา 5,000 เนี่ยทำไมไม่จ่ายทั้งประเทศเลยนะครับซึ่งตรงนี้เราคือวันนี้เนี่ยการเยียวยาทั้งประเทศเนี่ยผมเข้าใจว่ามันใช้เงินมหาศาลมากแล้วก็บางพื้นที่บางจังหวัดเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบเหมือนติดจังหวัดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยรัฐบาลเองพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็พยายามที่จะเน้นเป็นพื้นที่ก่อนนะครับในส่วนของเช่นสมมติว่า10จังหวัดเนี่ยวันนี้เนี่ยผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา33นะครับก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนนะครับแล้วก็ลูกจ้างก็จะได้ไม่เกิน 7,500 บาทบวกรัฐบาลให้อีก 2,500 ก็เป็น 10,000 แล้วใช่ไหมครับแต่ในส่วนของนายจ้างก็ไม่เกิน200คนเนี่ยก็ 3,000 บาทแต่ว่าไม่เกิน200คนอันนี้ก็คือที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา33นะครับส่วนมาตรา40กับมาตรา39เนี่ยได้ 5,000 เลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมอยากอธิบายให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนิดหนึ่งว่าในส่วนของมาตรา39ก็คือว่าผู้ประกันตนที่ทำงานอยู่แล้วอยู่ในมาตรา33วันหนึ่งลาออกจากงานไปเนี่ยแล้วไปจ่ายเบี้ยประกันเองอันนี้ก็คืออยู่ในมาตรา39ตรงเนี้ยท่านได้ 5,000 เลยนะครับส่วนมาตรา40เนี่ยก็คือว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปนะที่ทำอาชีพทุกอาชีพต่างๆรับจ้างในต่างๆเนี่ยเราก็ไปสมัครประกันตนตามมาตรา40ซึ่งเราจ่ายเดือนละ70บาทรัฐบาลออกให้30บาทตรงเนี้ยถ้าท่านอยู่ในมาตรา40เนี่ยก็จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 เลยอันนี้คือใน10จังหวัดนะครับค่ะนอกจากนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอาชีพอิสระรับจ้างคนขับแท็กซี่ขับ3ล้อขายลอตเตอรี่ต่างๆเหล่านี้นะครับก็ได้รับการเยียวยาก็คือว่าท่านจะต้องไปลงทะเบียนอยู่ในมาตรา40นะครับตรงเนี้ยที่ผมบอกไปข้างต้นแล้วถ้าไปลงทะเบียนปั๊บท่านก็ได้ 5,000 เลยนะฮะซึ่งตรงเนี้ยบางครั้งเนี่ยพิธีกรจำได้ไหมฮะว่าบางครั้งเนี่ยประชาชนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมยุ่งยากทำไมต้องไปสมัครไม่จ่ายเงินไป 5,000 ทีเดียวเลยนะครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าการที่เราเข้าไปอยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยตัวพี่น้องประชาชนเองนะครับก็จะได้การคุ้มครองได้ประโยชน์มากมายเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเสียเดือนละ70บาทเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างมากเพราะฉะนั้นภายในเดือนนี้นะครับในส่วนของพื้นที่สีแดง10จังหวัดนะครับ10จังหวัดนะนี่เน้นทะเบียนอันนี้10จังหวัดนะครับให้ไปรีบลงทะเบียนซะนะครับแล้วก็รัฐบาลก็จะจ่ายเงินเยียวยาตามที่ผมบอกมาข้างต้นนะครับครับมาตรา40นี่ขออนุญาตถามเพิ่มเติมนะคะในพื้นที่10จังหวัดเนี่ยต้องเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดอะไรด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นมาตรา40ทุกคนได้หมดเลย
ไม่ครับก็คือว่าต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบอ๋อค่ะนะครับก็คือบางครั้งเองนะฮะก็คนที่อยู่ในมาตรา40เนี่ยนะครับอาชีพอิสระนะครับก็บางครั้งนี่เขาก็ยังอาจจะยังไม่ได้ปิดนะฮะถูกไหมครับแต่ว่าเขาขายของไม่ได้เลยขายของได้น้อยลงตรงนี้เขาเรียกความเดือดร้อนน้อยลงเนี่ยเขาก็ต้องไปนะซึ่งตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปอันที่ผมกล่าวมาข้างต้นเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับแต่ว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยก็สามารถที่รัฐบาลก็เยียวยานะครับเช่นผู้ประกอบการหรือลูกจ้างนะครับก็ไม่ได้อยู่ในมาตรา33เนี่ยท่านก็ไปลงสมัครให้มันอยู่ในมาตรา33นะครับผู้ประกอบการก็จะได้ 3,000 บาทต่อหัวต่อคนแต่ไม่เกิน200คนนะครับส่วนแรงงานลูกจ้างนะครับท่านต้องเป็นสัญชาติไทยนะฮะประเด็นนี้ก็จะได้เงินเยียวยา 2,500 บาทนะครับอันนี้คือที่อยู่นอกประกันสังคมนะครับส่วนผู้ประกอบการที่อยู่นอกประกันสังคมแต่ไม่มีลูกจ้างเลยนะครับเช่นสมมุติว่าผมเนี่ยขายหมูปิ้งอยู่ตรงปากซอยนะครับ อันนี้คือแต่ผมไม่มีลูกจ้างผมคือผู้ประกอบการนะคนเดียวผมก็สามารถที่จะไปสมัครเข้ามาตรา40ผมก็จะได้เงินเยียวยา 5,000 บาทค่ะอันนี้อธิบายง่ายเลยนะฮะนอกจากนั้นนะครับผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะฮะใช่เลยค่ะยังมีในส่วนของผู้ประกอบการในระบบถุงเงินจำได้ไหมครับว่ารัฐบาลมีโครงการคนละครึ่งโครงการชนะเนี่ยเราจะมีร้านอาหารร้านค้าเครื่องดื่มโอท็อปต่างๆเนี่ยถุงเงินเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1.2 ล้านรายนะครับผู้ประกอบการเหล่านี้นะครับที่อยู่ในตรงเนี้ยก็สามารถที่จะไปขึ้นลงทะเบียนอยู่ในมาตรา33ได้นะครับก็คือว่านายจ้างก็จะได้ 3,000 บาทต่อหัวต่อคนไม่เกิน200คนส่วนลูกจ้างสัญชาติไทยก็จะได้เงินเยียวยา 2,500 บาทนะครับอันนี้ก็คือในกรณีที่ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างนะครับส่วนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบถุงเงินนะที่ไม่มีลูกจ้างนะครับก็สามารถไปขึ้นทะเบียนตามมาตรา40ท่านก็จะได้รับการเยียวยา 5,000 บาทนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะก็กระบวนการต่างๆไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับการสมัครต่างๆนี่มันง่ายนะครับแล้วก็การไปสมัครตามมาตรา40เนี่ยก็ไม่ยากนะครับไปเซเว่นก็สมัครได้แล้วนะครับทั่วประเทศนะฮะเมื่อวานเห็นคนไปเต็มเลยใช่ครับแต่ผมขอความกรุณานิดหนึ่งว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากมติครม.เนี่ยเพิ่งผ่านเมื่อวันอังคารนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนการนิดหนึ่งว่าจะต้องสมัครยังไงอะไรตรงเนี้ยผมเชื่อว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยท่านน้ำจีแรงงานท่านเป็นคนขยันอยู่แล้วท่านทำงานเชิงรุกนะครับเพราะว่าท่านนายกบอกแล้วนะครับว่าจะต้องเร่งเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานต่างๆก็จะต้องทำงานแข่งกับเวลานะครับค่ะมีคุณผู้ฟังฝากถามว่าส่วนม.40เนี่ยจะต้องมีการคัดกรองอีกไหมคะว่าได้รับผลกระทบจริงไม่จริงยังไงที่ไปลงกันเนี่ยค่ะอ๋อตรงนี้ก็มันเนื่องจากว่ามันเป็นเงินหลวงนะเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยใช้เงินตรงนี้ก็จะต้องมีการใช้อย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็อย่างรอบคอบกระบวนการตรวจสอบนะครับก็คงต้องมีบ้างนะครับเพื่อให้มันรัดกุมนะครับเพราะว่ามันเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงมีการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับของมาตรา33นี่ก็เข้าใจว่าทางประกันสังคมก็จะเป็นผู้ตรวจสอบใช่ไหมคะว่ากิจการไหนผิดหรือยังไงไม่ยากครับตรงนี้ไม่ได้ยากครับใช่ครับมีคุณชัยชนะนะคะฝากคำถามที่คุณธนกรบอกว่าที่ชลบุรีเนี่ยได้รับด้วยไหมที่เยียวยา 5,000 บาทจังหวัดชลนะคะคือถ้าอยู่ในสิบจังหวัดพื้นที่เสียงสีแดงที่เพิ่งประกาศตามฉบับที่27นะครับได้ทุกจังหวัดครับอ๋อค่ะอยู่ในสิบจังหวัดที่ประกาศออกมานะฮะค่ะมันได้หมดครับค่ะครับเอาทีนี้ถามเพิ่มเติมอันนี้ขอมาที่เรื่องมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ให้พักไป2เดือนเนี่ยนะคะทีนี้ถ้าลูกหนี้เนี่ยยังเปิดกิจการได้แต่ว่ากิจการได้รับผลกระทบตรงนี้จะได้รับการพักหนี้ไปด้วยไหมคะหรือว่าต้องปิดกิจการอย่างเดียวในกรณีที่ของการพักหนี้นะครับจะต้องเป็นกรณีที่ปิดกิจการ อย่างเดียวนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าในส่วนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยบางผู้ประกอบการบางรายเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ปิดถูกไหมครับแต่ว่าเขาเดือดร้อนตรงนี้ท่านรัฐมนตรีคลังท่านรองนายกสุพัฒนาพงศ์ก็ได้สั่งการนะครับให้ไปดูและก็ให้ไปช่วยเหลือกลุ่มนี้ด้วยนะครับแต่ว่าวิธีการช่วยเหลือยังไงเนี่ยสถาบันการเงินก็จะเป็นคนดูและก็จะช่วยเหลือในไปตามลักษณะของงานไปนะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่ามันก็มีเยอะนะครับที่ว่า
ได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่าไม่ได้ปิดกิจการไปนะครับครับอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าเป็นการเลื่อนการชำระออกไป2เดือนไม่ใช่ว่านี่หายนะคะทีนี้พอไม่ใช่ครับเลื่อนไปพอพ้น2เดือนปุ๊บเนี่ยจะทยอยเก็บเลยหรือเปล่าคะหรือว่าจะมีการช่วยเหลือยังไงต่อไม่ใช่ทยอยเก็บเลยนะครับที่ท่านรัฐมนตรีสังพูดนะก็จะต้องมาคุยกันดูอย่างเงี้ยคือคงไม่พุ่งปั๊บนะฮะเพราะว่าผมก็ใจวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องช่วยเหลือดูแลกันไปนะครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็เป็นคนสั่งการในเรื่องนี้นะครับเพราะว่านอกจากท่านสั่งการเรื่องเยียวยาสั่งการในเรื่องการลดค่าน้ำค่าไฟทั่วประเทศนะครับสั่งการในเรื่องของการช่วยเหลือค่าเทอมให้กับนักศึกษานักเรียนนะครับซึ่งตรงนี้ก็สำคัญนะครับจะเข้าสู่การพิจารณาครม.ในสัปดาห์หน้านะครับค่ะ